ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต2ตั้งอยู่เลขที่ 9/1 หมู่ 12 ตำบลหนองตะแต้มอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภายใต้การบริหารงานของนายบุญถิ่นมหาสาโรงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต2พร้อมด้วยนางกิติมาเย็นกายนายสโมสรหนองสูงและนางสาวรุ่งการสืบสุทธารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต2รวมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติโดยยึดหลักธรรมาภิบาลการบริการเป็นเลิศเกิดทีมงานคุณภาพมาเป็นแนวทางในการบริหารงานมีการกระจายอำนาจและเปิดโอกาสการเป็นผู้นำให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาตามบทบาทและภารกิจส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต2เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพแนวทางการดำเนินงานและกระบวนการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้กำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบ PKN24 Qualities Model ส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต2มีผลการดำเนินงานระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ประสบความสำเร็จและท้าทายปีงบประมาณพุทธศักราช2565และแนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณพุทธศักราช2566โดยขับเคลื่อนโครงการดังนี้โครงการเรียนอย่างปลอดภัยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจากจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการเร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าถึงโอกาสทั้งการศึกษาและป้องกันการหลุดออกจากระบบรวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นเด็กออกกลางคันและเด็กพิการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึงพยายามดำเนินการบริหารจัดการเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพโดยได้นำกระบวนการวิธีการและเครื่องมือของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาปฏิบัติผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพส่งผลให้ครูและบุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัยและสามารถแยกประเภทเหตุความไม่ปลอดภัยได้โดยผ่านการอบรมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย MOE Safety Center 100/100สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต2และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งมีการจัดทำมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาและแผนเผชิญเหตุเพื่อใช้ในการดำเนินงานระบบมาตรฐานความปลอดภัย100/100สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งมีการขับเคลื่อนและสามารถดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างเป็นรูปธรรม100/100และนักเรียนในสังกัดที่หลุดออกจากระบบการศึกษาหรือออกกลางคันจำนวน69คนได้รับการติดตามครบ 100% โครงการทำโรงเรียนเล็กให้เป็นโรงเรียนใหญ่ในสภาพปัจจุบันจำนวนผู้เรียนในสถานศึกษามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กทำให้มีความเหลื่อมล้ำในด้านโอกาสที่ผู้เรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพจึงได้ดำเนินงานตามโครงการทำโรงเรียนเล็กให้เป็นโรงเรียนใหญ่โดยมีกรอบการดำเนินงานตามหลักวงจรคุณภาพ PDCA มีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและลงพื้นที่เพื่อชี้แจงนโยบายให้สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษารับทราบถึงนโยบายที่มุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต2ได้กำหนดจุดโรงเรียนคุณภาพทั้ง4อำเภอจำนวนทั้งหมด17โรงเรียนและมีโรงเรียนสแตนด์อะโลนจำนวน1โรงเรียนโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต2ได้ศึกษาสภาพปัญหาและสภาพที่พึงประสงค์เพื่อนำไปวางแผนการดำเนินงานจัดทำหลักสูตรและเอกสารประกอบพร้อมจัดอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมจัดกลุ่มเครือข่ายสำหรับให้คำแนะนำและความช่วยเหลือในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่เข้ารับการอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ PA จำนวน89โรงเรียนคิดเป็นร้อยละร้อยของจำนวนโรงเรียนในสังกัดโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ITA สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต2มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบเพื่อเป็นการสร้างระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบพร้อมสร้างกลไกของข้อมูลข่าวสารให้เกิดความโปร่งใสโดยมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และศูนย์ข้อมูลข่าวสารอีกทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการรับเรื่องร้องเรียนหลากหลายช่องทางเช่นทางโทรศัพท์เว็บไซต์ Facebook หรือ LINE เป็นต้นโดยผู้บริหารให้ความสำคัญสร้างความตระหนักและกำชับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565จนทำให้การดำเนินกิจกรรมโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต2มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ITA ออนไลน์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ระดับผลคะแนนดีเยี่ยม AA อยู่ในลำดับที่30จาก225เขตลำดับดีขึ้นจากปี2564จำนวน98ลำดับมีผลคะแนน 99.20 สูงขึ้นกว่าปี2564ร้อยละ 6.15 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เด็กปฐมวัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต2ดำเนินการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เด็กปฐมวัยโดยจัดทำแผนการจัดประสบการเรียนรู้ผลิตสื่อสำหรับเด็กปฐมวัยและจัดประสบการเรียนรู้ผ่านการเล่นผ่านกิจกรรมการทดลองจนต่อยอดเป็นโครงงานผ่านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สู่โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับปฐมวัยมีการติดตามผลการดำเนินงานและประสานความร่วมมือของครูและผู้ปกครองผ่านระบบออนไลน์ออนไซต์อย่างเป็นระบบพร้อมกำกับติดตามโดยใช้กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอนผู้ปกครองโดยใช้รูปแบบหรือแพลตฟอร์มดิจิทัลร่วมกันสรุปโครงการโดยระบบ PLC เพื่อหาแนวทางในการพัฒนางานจาก89โรงเรียนโดยโรงเรียนในสังกัดได้รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา2564ทั้งสิ้น77โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 89.60 และปีการศึกษา2565ได้รับครบทั้ง89โรงเรียนคิดเป็นร้อยละร้อยนโยบายของผู้บริหารการศึกษามีความเข้มแข็งเป็นรูปธรรมชัดเจนเข้าใจง่ายบุคลากรในองค์กรมีความสามัคคีและมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนในการพัฒนามองเป้าหมายเดียวกันโดยใช้หลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลบริการเป็นเลิศเกิดทีมงานคุณภาพและอาศัยศาสตร์การทำงานของพระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาปรับใช้และบูรณาการในการบริหารจัดการองค์กรทำให้การบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต2เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพก่อให้เกิดผลงานเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนตลอดมา